สนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์โบงูอึงกวยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ17:31ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับศาลออกหมายจับ2ผัวเมียตั้งตัวเป็นฤาษีอ้างนวดเปลือยกายรักษามะเร็งล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อสาววัย20ปีเจ้าหน้าที่บุกค้นสำนักทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธอ้างแค่รักษาอาการป่วยขณะที่ชาวบ้านด่าทอขับไล่ออกจากพื้นที่ล่าสุดพม.สุราษฎร์พาเด็กหญิงอายุ12ปีเข้าแจ้งความถูกฤาษีล่วงละเมิดทางเพศส่วนเด็กหญิง14ปีที่อยู่ในคลิปเจ้าหน้าที่กำลังพูดคุยเตรียมเข้าแจ้งความด้านตำรวจเตรียมหาผู้เสียหายรายอื่นสอบปากคำเพิ่มเติมเบื้องต้นแจ้งข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและอนาจารพร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแม่ร้องครูเอาอุจจาระของเด็กยัดใส่กระเป๋านักเรียนลูกสาววัย4ขวบสั่งให้เอากลับบ้านแถมตอนเด็กขับถ่ายขณะเข้าแถวกลับถอดเสื้อผ้าให้ยืนล่อนจ้อนแล้วโทรตามผู้ปกครองให้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเองทั้งที่ยายก็เตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ไปโรงเรียนพอสอบถามครูกลับอมยิ้มบอกไม่ได้ทำแม่ขอให้โรงเรียนเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์แต่เรื่องก็เงียบไปพอร้องเรียนก็โดนสั่งให้ลบโพสต์จนต้องย้ายลูกไปเรียนที่อื่นเผยเด็กคนอื่นก็โดนด้วยทั้งปล่อยให้ขับถ่ายใส่กางเกงแล้วไม่ทำความสะอาดให้เด็กกินอาเจียนของตัวเองแต่ผู้ปกครองคนอื่นจำต้องทนเพื่อให้ลูกได้เรียนต่อล่าสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางไผ่จังหวัดพิจิตรเชิญผู้ปกครองและผอ.โรงเรียนมานั่งพูดคุยสั่งโรงเรียนจับตาพฤติกรรมครูรายนี้พร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ทราบผลภายใน15วันหากครูผิดจริงต้องลงโทษชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชวางแผนบุกจับสาววัย30กับเพื่อนตั้งตัวเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดส่งสายลับล่อซื้อยาบ้า10เม็ดเป็นเงิน250บาทก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาหน้าซีดหนีไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดสุดสลดใจพาลูกสาววัยเพียง3ขวบมาขายยาบ้าด้วยเด็กน้อยนั่งตักแม่เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เจรจาล่อซื้อจนถึงเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมค้นตัวผู้ต้องหาเจอยาบ้าอีกเกือบ50เม็ดคุมตัวดำเนินคดีอดีตหนุ่มวิศวกรบริษัทยักษ์ใหญ่เหลืออดน้องชายติดเหล้าเมายาบ้าบังคับขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพวันละ13เม็ดดื่มเหล้าอีก5ขวดพอแม่ไม่มีเงินให้ก็ทุบตีทำร้ายร่างกายพี่ชายเข้าห้ามยังพยายามคว้ามีดมาแทงสุดท้ายพี่ชายเป็นฝ่ายได้มีดแทงน้องชายดับคาที่ก่อนมอบตัวสารภาพทุกข้อหาด้านแม่เศร้าลูกชายคนโตสุดกตัญญูลาออกจากงานมาดูแลแม่แต่ว่าลูกชายคนเล็กติดยาหนักเคยบังคับลากตัวแม่ไปขอยืมเงินชาวบ้านจนเป็นหนี้ท่วมหัวด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้ำตาซึมสุดสงสารแม่วัยชราและผู้ต้องหาต้องเลี้ยงดูหลานอีก3ชีวิตเบี้ยคนชราก็ยังไม่ได้เพราะว่าอายุไม่ถึง60ปีจากนี้จะเร่งช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านกับญาติๆสาบส่งคนตายสงสารพี่ชายที่ต้องมาติดคุกเพราะเรื่องแบบนี้ปลาหมอคางดำบุกกลางกรุงโผบึงมักกะสันน็อกน้ำตายเกลื่อนชาวบ้านแห่จับทำอาหารกินบรรยากาศสุดคึกคักคนในพื้นที่บอกเริ่มเห็นในบึงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนตกใจมาได้ยังไงด้านผอ.เขตราชเทวีเผยก่อนหน้านี้พบในฝั่งธนบุรีแต่ว่าตอนนี้บุกเข้ากรุงเทพชั้นในคาดคงกระจายไปทั่วกรุงแล้วเพราะบึงมักกะสันรับน้ำจากคลองสามเสนระบายสู่น้ำเจ้าพระยาจ่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการกำจัดชวนประชาชนร่วมมือด้วยในกรุงเทพมหานครเนี่ยพบใน3เขตฝั่งธนบุรีก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาวันนี้เพิ่นจับมาได้ก็ปรากฏว่าก็มีปลาหมอคางดำอยู่ด้วยนะครับในวันนี้มาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครราชทีวีเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะไปทั่วแหละไม่ใช่จะมีเฉพาะ 3-4 เขตเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องหามาตรการในการที่จะช่วยกันประชาชนมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับผู้คนจะนิยมมาตกปลาทั้งๆ ที่ไม่ปลอดภัยเราห้ามนะครับแต่กรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะซึ่งก็มาตรการต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับต้องหารือในหลายฝ่ายเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขในระยะยาวต่อไปด้วยด้านรัฐมนตรีธรรมนัสสั่งจับตายกำจัดปลาหมอคางดำให้สิ้นซากยกเป็นวาระแห่งชาติเล็งเพิ่มราคารับซื้อจูงใจนักล่า
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีรับฟ้องคดีหมวดจรูนเป็นโจทยื่นฟ้องครูปีชากับพยานคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านทำให้ครูปีชา3เจ๊ขายหวยและพยานรวม10ปากตกเป็นจำเลยทันทีนัดขึ้นศาลและยื่นประกันตัว23กันยายนนี้ทนายตั้มเผยถือเป็นครั้งแรกที่พยานของครูเปลี่ยนสถานะกลายเป็นจำเลยหลังจากนี้คงต่อสู้คดีลำบากเพราะตัวหลักคือครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบิ่นรับสารภาพในคดีเบิกความเท็จไปแล้วส่วนคดีในแผนพยานปากเอกของครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหาแจ้งความเท็จโจทก์ขอเลื่อนคดีหลายครั้งแต่ตอนนี้ตกเป็นจำเลยร่วมกับครูปีชาแล้วนายกเรียกประชุมดิจิตอลวอลเล็ตปัดให้สัมภาษณ์สื่อหรือเรื่องของที่มาของเงินในโครงการบอกให้รอฟังแถลง24กรกฎาคมนี้ก่อนจะโพสต์แจ้งข่าวดีเปิดให้ลงทะเบียน1สิงหาคมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับสิทธิ์และป้องกันการทุจริตย้ำเป็นโครงการใหญ่ของภาครัฐเติมเงินในกระเป๋าประชาชนต้องละเอียดรอบคอบทั้งกฎหมายและเทคนิคใช้เวลานานหน่อยแต่ไม่รอเกอร์แน่นอนด้านรัฐมนตรีช่วยคลังยืนยันกรอบวงเงิน 4.5 แสนล้านบาทไม่ลดขนาดโครงการไม่ใช้เงินธกส.เพราะงบปี67และ68เพียงพอแต่ไม่ปิดช่องใช้งบกลางเตรียมเข้าครม.สัปดาห์หน้าก่อนแถลงใหญ่24กรกฎาคมนี้ชี้จะเป็นพายุหมุนลูกใหญ่ทางเศรษฐกิจแน่นอนและต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองเลยนะคะเริ่มกันที่บรรยากาศดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ครั้งที่3ของรัฐบาลนะคะช่วงหนึ่งท่านนายกก็ได้คล้องแขนทำสัญลักษณ์รูปหัวใจกับแกนนำพักร่วมบรรยากาศชื่นมื่นค่ะพร้อมกับย้ำบอกว่า314เสียงยังแน่นปึกไม่มีแตกแถวนะคะนี่คือบรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็มีพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพจัดที่บ้านปาร์คไหนเลิศบรรยากาศคึกคักค่ะมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมากันพร้อมเพรียงนะคะทั้งคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมบอกว่าเป็นข้อตกลงกันตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วว่าเวลาพบปะหารือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคซึ่งเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทป่วยจึงมอบหมายให้ตนและรัฐมนตรีของพรรคมาดูแลแทนค่ะบนโต๊ะรับประทานอาหารก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยท่านนายกก็ได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจแบบนี้แล้วก็คล้องมือกับคุณอนุทินและร้อยเอกธรรมนัสค่ะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนายกก็ได้ขึ้นกล่าวบอกว่ามั่นใจว่า314เสียงเป็นอย่างน้อยมีความแน่นแฟ้นไม่มีการแตกแถวและเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะมีการพูดคุยการทำงานร่วมกันว่าบรรยากาศก็มีความตึงเครียดบ้างผมอาจจะดุบ้างหรือพูดทำให้เข้าหูบ้างนะครับแต่ว่าเรามี310กว่าเสียงนะครับแล้วบรรยากาศก็ผมยืนยันนะครับทำงานด้วยกันด้วยเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันมีการพูดคุยกันอย่างเป็นผู้ใหญ่ผมมั่นใจนะครับว่า314เสียงเป็นอย่างน้อยนี่แน่นแฟ้นนะครับไม่มีการแตกแถวผมเชื่อครับว่ารัฐบาลนี้จะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณพวกเราชาวรัฐดีจากนั้นค่ะท่านนายกและแกนำพรรคร่วมรัฐบาลก็ร่วมกันถ่ายรูปหมู่โพสต์ท่าทำมินิฮาร์ทและคล้องแขนจับมือแสดงความสามัคคีนะคะก่อนที่นักข่าวจะแซวว่าจับมืออย่างนี้จะอยู่ครบ4ปีหรือไม่ทำให้นายกตอบกลับว่าครบแน่นอนค่ะหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จก็สลับกันขึ้นร้องเพลงเชิงสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินก็ขึ้นเวทีร้องเพลงรักเธอนิรันดร์โดยมีคุณอุ๊งอิ๊งยืนฟังอยู่ข้างเวทีนอกจากนี้ก็ยังมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมกันร้องเพลงเราและนายด้วยค่ะส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะครับจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณบอกว่าหลังจากสิงหาคมนี้รัฐบาลน่าจะมีความเป็นรูปธรรมในโครงการต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนก็จับตามองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าหลังจากสิงหาคมเนี่ย
คุณทักษิณจะเข้ามาอยู่ในรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าหลังสิงหาเนี่ยคุณทักษิณก็จะพ้นโทษทันทีนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับนายกเศรษฐานะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องจะเชิญคุณทักษิณมาช่วยงานและก็ยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนเรื่องการทำงานที่น่าจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนายกเนี่ยบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันมาตลอดครับตรงนั้นยังไม่ได้คิดกันยังไม่ได้พูดการพูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราทางคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับเรื่องการทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่ได้พูดคุยกันตรงนี้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับผมว่าพบปะกับท่านอดีตนายกหรืออดีตผู้นำของประเทศคนใครก็ตามทีที่มีข้อเสนอแนะดีๆผมก็ยินดีรับฟังครับในขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพ่ออาจจะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลหลังจากพ้นโทษเดือนสิงหาคมก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกมาหลายปีมีประสบการณ์มากมายขณะนี้จะอายุ75ปีแล้วน่าจะมีวิสัยทัศน์หรือว่าความรู้หรือประสบการณ์ดีๆที่สามารถแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยและเชื่อว่าคนในที่นี้ก็เคยทำงานร่วมกับท่านมาก่อนในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับคุณทักษิณเองเป็นนายกมาหลายปีนะคะมีประสบการณ์มากมายซึ่งอิงเชื่อว่าแล้วท่านก็ตอนนี้ก็อายุ75แล้วนะคะคิดว่าประสบการณ์ก็คือมากมายและคิดว่าน่าจะมีวิชั่นหรือมีความรู้หรือประสบการณ์ดีๆที่สามารถแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยได้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าในนี้เองจริงก็เคยทำงานกับท่านมาก่อนตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอยู่แล้วค่ะภาพอย่างคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคือห่วงใยประเทศตลอดตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะก็ดูความเหมาะสมของอนาคตว่าจะเป็นยังไงค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของสวชุดใหม่ค่ะเมื่อวานนี้มารายงานตัวครบ200คนแล้วนะคะนัดประชุมครั้งแรกวันอังคารหน้า23กรกฎาคมค่ะโดยคุณภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาแถลงผลการเข้ารายงานตัวของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ว่ามีสวมาแสดงตนครบ200คนแล้วในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็จะนัดประชุมวุฒิสภาครั้งแรกวันอังคารที่23กรกฎาคมค่ะโดยการประชุมครั้งแรกจะให้สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งสวที่มีอายุมากที่สุดก็คือพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีคุณแลดิลกวิทยรัตน์และนายบุญส่งน้อยโสพลตามลำดับค่ะสำหรับวาระการประชุมนัดแรกก็จะเริ่มจากประธานแจ้งเรื่องผลการเลือกสวก่อนที่สมาชิกจะปฏิญาณก่อนทำหน้าที่และเข้าสู่วาระการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเมื่อได้ผลการเลือกแล้วนะคะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่มสวพันใหม่นำโดยอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะคะมีคุณเทวฤทธิ์มณีฉายและเพื่อนสวอีก5คนก็เดินถือป้ายเป็นสีรุ้งพร้อมกับข้อความระบุว่าสวพันใหม่รับใช้ประชาชนเข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ค่ะซึ่งอาจารย์นันทนาก็บอกว่าคณะของเรามีประมาณ30คนทยอยมารายงานตัวตามสะดวกจุดยืนคือรวมตัวกันตามอุดมการณ์ที่มองเรื่องเสรีนิยมก้าวหน้าเป็นสวของประชาชนขับเคลื่อนตามมติมหาชนยืนยันว่าไม่ใช่การตั้งขึ้นมาสู้กับสวสีน้ำเงินแต่ตั้งใจมากอบกู้ภาพลักษณ์สวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนแตกต่างจากสวชุดเดิมและประกาศพร้อมส่งคนชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานทั้ง2คนส่วนจะเป็นใครขออุบไว้ก่อนค่ะสวพันใหม่เนี่ยเรารวมตัวกันตามอุดมการณ์ที่เรามองในเรื่องของเสรีนิยมก้าวหน้ามีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะขับเคลื่อนให้ภาพลักษณ์ของสวรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสวของประชาชนตำแหน่งประธานสภากับรองประธานสองคนไม่ทราบว่าจะคุยดีข้อยุติยังไงเรื่องชื่อเนี่ยเราขออุบไว้ก่อนนะคะเราคงจะยังคุยกันต่อเนื่องไปนะคะแต่เราส่งลงชิงค่ะขณะที่ทางหมอเกตกมลนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้ใช้คำว่าย่องเข้ามาที่สภาเพื่อที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็รับบัตรประจำตัวสวก่อนที่จะหลบสื่อออกประตูด้านหลังไปนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายครับแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาก็เดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและรับบัตรประจำตัวสวใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับซึ่งระหว่างที่ช่างภาพขอบันทึกภาพเนี่ยทางคุณหมอเกตเนี่ยนะครับก็หันมายิ้มให้กับสื่อแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรก่อนจะใช้ช่องทางด้านหลังห้องรายงานตัวเดินออกจากอาคารรัฐสภาขึ้นรถยนต์ออกไปทันทีผู้สื่อข่าวครับพยายามที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติม
โดยคุณหมอเกตเนี่ยก็แจ้งบอกว่ามีภารกิจต่อแล้วก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก่อนจะวางสายทันทีขณะที่เมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรสุขนันท์นะครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงกรณีที่มีการพาดพิงว่าหน้าแรกของเว็บไซต์ของ California University FCE เคลมว่ารัฐบาลไทยได้ยอมรับปริญญาบัตรว่ามีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ากับปริญญาบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยก็ยืนยันบอกว่ารัฐสภาไทยไม่มีอำนาจและไม่เคยรับรองปริญญาบัตรของสถาบันแห่งใดทั้งในและต่างประเทศดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องและยืนยันบอกว่าคุณชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยให้การรับรองคุณสมบัติของบางมหาวิทยาลัยตามที่มีการกล่าวอ้างก็บอกว่าฝ่ายกฎหมายเตรียมหารือแล้วก็จะดำเนินการกันต่อไปนะครับฟังเสียงหน่อยฮะสำนักงานก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบนะครับว่าสถาบันที่ท่านศึกษานั้นสำเร็จหรือไม่ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจริงๆที่ลงข้อความไปของบางมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจรับรองในส่วนนั้นนะครับและในกรณีของที่มีการกล่าวว่าท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยได้ให้การรับรองคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเรียนว่าท่านไม่เคยใช้อำนาจรับรองตัวท่านเองก็ไม่มีอำนาจที่นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ครับความเห็นของ3หน่วยงานไทยยืนยันว่าไม่เคยรับรองวุฒิการศึกษาจาก California University FCE ล่าสุดนี่คือรัฐสภาก่อนหน้านี้ก็มีสำนักงานกพ.และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรอบโลกกันค่ะ